ละครเวทีนะคะแล้วก็ยังคุณยังเป็นเอ็กซ์โพสต์คุณยังเป็นผู้กำกับนะคะและยังเป็นนักแสดงด้วยนะคะและที่สำคัญต้องดูจนจบรายการเพราะทำไมเพราะว่าตอนช่วงสุดท้ายนอกจากครูเตรียมอาหารก็เปิดชีให้กับโยแล้วนะแต่ครูยังจะสอนพวกเราได้ร่วมการแสดงว่าวิธีการแสดงที่ดีเนี่ยควรทำยังไงด้วยนะคะให้ไงแล้วก็พบกันในช่วงหน้าค่ะ I've got the best thing in the world cause I got you in my heart Pop off the towelเป็นอยู่คือครับกลับมาสู่ช่วงเป็นอยู่คือครับไหนบอกว่าจะทำเสียงแอนแอนเนี่ยครับเข้าสู่ช่วงเป็นอยู่คือครับอยู่ใกล้ครูที่ทำได้ทุกอย่างเลยนะถูกสอนยากไหมคะไม่ยากเลยเป็นตัวตัวเองเนี่ยดีแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นตัวของตัวเองยืนยันออกกล้องเลยค่ะครูใช่เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้แกล้งใช่ไหมคะเขาไม่ได้แกล้งเป็นใช่ไหมคะปั้นเลยไม่ได้ปั้นเลยพี่โยรู้ไหมตอนเรียนกับครูครั้งแรกผมทำอะไรทำอะไรนั่งเล่าเรื่องให้ครูฟังคือทุกคนเพื่อนที่เรียนชุดเดียวกันแบบแล้วผมไปถึงปุ๊บเขานั่งร้องวงครูให้นั่งร้องวงครูก็ถามปัญหาแต่ละคนค่ะตอนนั้นผมยังไม่อยากแสดงเลยผมไม่อยากเล่นนะครับเพราะนี้ปัญหาของหนูนี่หนูต้องปรับที่ใจหนูเองนะลูกผมอ๋อครับแล้วผมก็เรียนให้ก็เริ่มสนุกไงเริ่มสนุกพอเริ่มมีเพื่อนปุ๊บผมเริ่มละนั่งกับครูนั่งคุยเล่าเรื่องเล่าไปเรื่อยเล่าไปแล้วหาเพื่อนมาเพิ่มคนนึง2คน3คนจนแบบมานั่งฟังกันก็เพราะว่าที่เราเล่ากันเพราะว่างานปัจจุบันของครูเนี่ยครูสอนในส่วนของ acting coach ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะค่ะเน้นสอนการแสดงเป็นหลักค่ะมีการสอนที่ไหนสอนยังไงคะครูคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากที่เราเรียนการแสดงจากช่อง3ค่ะแล้วพอรุ่นน้องมาเราก็เป็นผู้ช่วยสอนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแล้วพอเราออกจากช่อง3เราก็เริ่มมาสอนตามกองถ่ายเรียกว่า acting coach ค่ะนะคะแล้วบางทีก่อนที่จะไปออกกองถ่ายเนี่ยเราก็จะเอาเด็กมาเรียนในห้องในคลาสก่อนค่ะเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะให้รู้ว่าวิธีการทำงานในกองถ่ายเป็นยังไงค่ะเริ่มต้นพื้นฐานการแสดงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นก็จะมีออกไปตามบริษัทนะมีบริษัทโทรมาว่าตอนนี้มีพระเอกนางเอกต้องการที่จะเริ่มเล่นละครใหม่เริ่มนางหนังใหม่ช่วยเปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดให้แล้วก็จับส่งไปเรื่อยแล้วบางทีเราก็ไปประกบตามกองหรือเราก็ปล่อยเด็กไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมคะครูมันไม่เหนื่อยมันอิ่มตรงที่ว่าเราได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาตรงตามสิ่งที่เราต้องการทำในวันนี้ค่ะคือเมื่อเราเรียนมาเยอะขนาดนั้นถ้าเราไม่ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่มันก็จบมันก็ตายไปกับตัวเราถูกไหมคะมันไม่เหนื่อยตรงที่ว่าเราเห็นเด็กในจอทีวีในจอหนังนี่ลูกศิษย์เราค่ะเขาประสบความสำเร็จเขาก้าวผ่านข้ามปัญหาอุปสรรคหรือความยากยุ่งยากตรงนั้นไปได้เขาสำเร็จเรามีความสุขค่ะเหมือนกับที่ครูได้เรียนจากครูสดสดใสคือสดใสครูจิ๋วนี่เป็นคนที่มีพลังมีจิตวิญญาณมากตอนนั้นผมไปอ่ะเจอครูตั้งแต่9โมงยันคนนั้นครูกลับกี่โมงนะ6ทุ่มหนึ่งตั้งแต่5โมงยันทุ่มหนึ่งครูไม่หยุดเลยแบบสอนตลอดนานมากแล้วนานมากแล้วแบบคือครูแบบคือตอนเจอตอน9โมงครู alert ตื่นตัวไงตอนทุ่มหนึ่งครูยังเป็นเหมือนเดิมครูตื่นเต้นไม่ได้สอนตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะจะได้เห็นพัฒนาการของเด็กถูกไหมคะนอกจากนั้นแล้วครูก็ยังมีงานอีกก็คือครูเป็นผู้กำกับทำด้วยคือมันเริ่มต้นจากเขาเห็นว่าเราสามารถสอนเด็กค่ะสอนคนไม่เป็นให้เป็นได้นี่เป็นนักแสดงคนอื่นนี่เราก็น่าจะสอนให้เขาเล่นมากกว่าที่เขาเคยเล่นกับผู้กำกับคนอื่นได้ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องอะไรกันเรื่องแรกนี่ของ RS คือโบตันค่ะฉายช่อง3ค่ะเรื่องที่2ดาวมังกรทาง ITV ตอนนั้น ITV ยังอยู่ค่ะนะคะเรื่องที่3คือเรื่องซอย3สยามสแควร์ค่ะทางช่อง3เหมือนกันค่ะเรื่องที่4คือหนุ่มห้าวสาวสายหัวใจปิ๊งค่ะทาง ITV เหมือนกันของTV Thunder ค่ะแล้วเรื่องที่5ก็คือพริกหวานน้ำตาลเผ็ดที่เราเล่นเป็นนางเอกใช่เรื่องนั้นนะคะเป็นลูกครึ่งนะค่ะเป็นนางเล่นตอนนั้นเล่นดีมากนะใช่ค่ะเล่นคู่กับพี่ก้องใช่มั้ยคะจำได้ค่ะพี่ก้องมาเอกคุณรู้ทางงงคือแองจี้พอแองจี้อ้วนขึ้นเป็นโยลี่พยายามอยากเป็นนางเอกพัฒนาการของแองจี้โยลี่นี่คือโยจากลาดบุรีอันนั้นอย่าพูดอันนั้นพี่โยเป็นต้นโมเดลนะคะ
โอ่งนั่นน่ะเราเองนั่นน่ะเราเองมันยากนะครูกับการที่เป็น acting coach กับเป็นผู้กำกับมันก็ยากเพราะว่าเวลาเราเป็น acting coach เนี่ยเราจะคุยเฉพาะคนดูแลเฉพาะกลุ่มแต่ผู้กำกับนี่เราดูทั้งหมดทั้งเรื่องดูตั้งแต่ต้นจนจบเราเล่าทุกฉากเล่าทุกอารมณ์ถ้าทั้งนั้นเราจะต้องเล่นทุกตัวในขอเรื่องนี้ถูกไหมฮะเราต้องเข้าใจทุกบทบาทเราต้องหลายอย่างมากทั้งกล้องทั้งแสงทั้งนู่นนั่นนี่เหนื่อยมากแต่จริงๆแล้วงานนี้ไม่เหมาะกับผู้หญิงเลยเพราะว่าไงคะครูคือนอนดึกตื่นเช้านะแล้วคุมคนทั้งกองถ่าย 40-50 คนแดดฝนลมนะทุกอย่างมันไม่เหมาะเพราะว่าครอบครัวหรือเปล่าคะครูก็ด้วยวัยเนี่ยอายุเราใช่ไหมคือเมื่อก่อนยังได้อยู่สนุกอะนะทำจริงๆแล้วพุ่มกับเนี่ยสนุกเพราะว่าเราเป็นคนเล่าเนี่ยจะเล่าแบบไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วเล่าให้คนเข้าใจแล้วติดตามแล้วก็จนตั้งแต่ฉากต้นจนจบฉากเนี่ยถ้าเขาดูตลอดเนี่ยโอ้เราดีใจนะใช่ไหมเขาไม่ทิ้งเราใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีบางอย่างข้อจำกัดใช่ไหมคะแต่เรื่องการแสดงไม่บ่นเลยนะที่จะบีบนักแสดงยังไงต้องไม่แต่ความยากลำบากตรงที่ว่าแดดฝนลมดึกอะไรเนี้ยบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันด้วยวัยของเรานะค่ะครูเพิ่งจะอายุ30ต้นๆเองเลยค่ะครูค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้50แล้วต้นนี่เริ่มจาก20ใช่มั้ยเริ่มจาก20พอ21นี่นับ1นี่เฮ้ยอย่างงั้นนะขอโทษนะลูกชายคุณหล่อนะจะบอกปลดทิ้งเอาลูกสาวอีกครูมาแทนนั่นน่ะลูกชายคุณหล่อครูมีครอบครัวมีลูกกี่คนคะเนี่ยครูมีคนเดียวค่ะหล่อมากด้วยบอกให้ไม่เป็นไรน้องๆต่างกันวันนี้เขาวัดที่ความสามารถนะครับมีเหรอมีหวานครูหวานครูแล้วนอกจากนี้นี่อีกเลยค่ะนี่อันนี้คือยอดปรารถนายอดปรารถนาเป็นละครเวทีเรื่องแรกของครูซึ่งครูถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากการเล่นนี่คือรูปที่เล่นนะตอนนั้นที่ครูเล่นเนี่ยตอนนั้นอายุ45แต่ในเรื่องเนี่ยต้องเล่นเป็นคนแก่อายุ86บวกไปอีก40ปีหัวขาวแล้วก็พูดคือคนอายุ80กว่าแล้วกำลังจะแบบไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วโอ้โหมันยากมากคือเราเล่นละครทีวีเนี่ยเทคผิดเทคใหม่ค่ะนะแล้วเราก็เล่นแบบเนี่ยวัยเราอะไรเงี้ยแต่เนี้ยสดผิดไม่ได้สคริปต์หลุดคำไม่ได้คิวนิดก็ไม่ได้แล้วเล่นเป็นคนแก่ยากมากยากสุดๆแต่ด้วยความสามารถพิเศษของอาจารย์สดใสอีกเช่นกันคืออาจารย์สดใสคือเห็นเราเล่นคำภาษาก็ไว้วางใจว่าถ้าจะมาเล่นบทที่แตกต่างจากตัวเองตอนนั้นเล่นคำพิพากษาก็เล่นคนบ้า นี่เล่นอายุ80กว่าก็คงไม่ยากอะไรเลยแต่ในความคิดของเรามันยากมากไงเพราะว่าจะต้องเพิ่มอายุให้กับตัวเราเองไปอีกใช่ไหมแล้ววิธีเดินเปล่งเสียงสายตาที่เรามองเรา80กว่ามันไม่ได้มองแบบสดใสอย่างนี้หรอกใช่ไหมมันจะต้องมองยังไงแล้วก็การที่จะบอกคนทั้งโลกว่าฉันไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วดูมันรายละเอียดเยอะมากนะครูต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมคะสำหรับละครเวทีคือรับคำที่จะเล่นวินาทีเดียวค่ะเล่นแต่ซ้อมประมาณ4เดือนแต่ถามว่าทุกวันเนี่ยยากหมดเพราะเราปล่อยอะไรไม่ได้เราถ้าเราบอกว่ามันยากมันง่ายแล้วเนี่ยเราจะประมาทเราจะข้ามมองข้ามรายละเอียดไปทุกวันยากหมดเราอันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เราอยากคิดว่ามันได้แล้วเราจะจบความอะไรนะความตั้งใจเราไปหมดเลยเป็นวิธีคิดที่ใช่ต้องคิดอย่างนี้ระดับโลกแอฟริกาใต้ช่วงนี้บอลโลกค่ะจ้ะปึ้งเข้าไปในสายเลยแล้วครูฮาแล้วครูเนี่ยจริงๆแล้วครูอยากจะไปเป็นผู้กำกับละครเวทีบ้างไหมพอหลังจากที่แสดงเองแล้วค่ะจริงๆอยากนะเพราะว่าละครเวทีเนี่ยจะบอกว่าอะไรที่เป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดแล้วค่ะอยากแต่ว่าโดยเรื่องโดยความจำเป็นบางอย่างเราอาจจะไม่เหมาะกับละครเวทีเพราะเราเกิดมากับละครทีวีเราเรียนรู้มาอย่างนี้แต่ศาสตร์ตรงนี้เราต้องไปเรียนอีกเยอะแล้วด้วยวัยนี้คงแก่ไปแล้วแหละไม่เลยค่ะครูหนูเห็นแบบว่ายิ่งเขาเรื่องไหนเป็นผู้กำกับนะคะหรือว่าเนี่ยยิ่งอยู่เบื้องหลังเนี่ยยิ่งนานยิ่งเคี่ยวยิ่งเชี่ยวยิ่งชาญแต่ด้วยเราก็